สวัสดีค่ะเทปนี้นะคะเป็นเทปที่2นะคะในเพจของเรียนฟิสิกส์และเคมีนะคะกับพี่โจ้พี่ปุ๋ยเป็นเทปที่2สำหรับในวิชาเคมีนะคะในวันนี้นะคะครูก็ยังจะอยู่ในเรื่องของบทที่1อะตอมและตารางธาตุอยู่วันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับการจัดเรียงอิเล็กตรอนซึ่งจะสอนเกี่ยวกับในธาตุหมู่ A เท่านั้นนะคะสำหรับในเทปนี้ก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับหลักการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างเริ่มแรกเลยถ้าจำตารางธาตุได้ตารางธาตุเนี่ยหน้าตาให้เขียนคร่าวๆจะเป็นอย่างนี้ปึ๊บเดี๋ยวนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ตื้อ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 อย่างนี้นะคะจำได้ไหมเอ่ยแล้วมีไฮโดรเจนอยู่ตรงกลางนี้แล้วตรงนี้แบ่งออกเป็น2หมู่ตรงนี้ก็ซอยย่อยออกเป็นทั้งหมดให้จนครบ8นะคะเราจะเห็นได้ว่าในตารางธาตุเนี่ยจะมีเลขอะตอมบ่งบอกเลขอะตอมโดยไฮโดรเจนเราเคยท่องมาตั้งแต่ม.ต้นแล้วไฮโดรเจนมีค่าเท่ากับ1ตรงนี้ลืมมีฮีเลียมด้วยฮีเลียมเนี่ยเท่ากับ2ลิเทียมเท่ากับ3ไปเรื่อยๆ4 5 6 7 8ไปเรื่อยๆๆๆๆไล่จากซ้ายไปขวามาเรื่อยๆเลขตรงนี้นะคะเราเรียกว่าเลขอะตอมซึ่งเลขอะตอมเนี่ยจะบ่งบอกถึงจำนวนของโปรตอนในธาตุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าก็คือประจุเป็นกลางค่ะมีบวกเท่ากับลบโปรตอนจะมีจำนวนเท่ากับอิเล็กตรอนโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเลขอะตอมหาได้จากตารางธาตุเปิดดูเลยค่ะว่าธาตุไหนอยู่ลำดับที่เท่าไหร่2เมื่อเราทราบจำนวนอิเล็กตรอนแล้วเราต้องมารู้ก่อนว่าในการจัดเรียงอิเล็กตรอนเนี่ยเขาจะจัดเรียงใส่ในแต่ละระดับพลังงานโดยระดับพลังงานต่ำที่สุดเขาเรียกว่า n เท่ากับ1สูงมาหน่อยคือ n เท่ากับ2n เท่ากับ3เรื่อยๆไปจนถึง n เท่ากับ7คือตัวนี้นะคะเขาก็จะมีสูตรว่าจำนวนอิเล็กตรอนสูงสุดที่สามารถใส่ได้ในแต่ละระดับพลังงานคำนวณได้โดยใช้สูตร2 n กำลัง2ยกตัวอย่างเช่นถ้า n เป็น1แทนค่าเลย2คูณ1กำลัง2 1กำลัง2คือ1หรือ2 1นะคะ1กำลัง2ไม่ใช่2นะ1กำลัง2คือ1 1คูณ2เป็น2เพราะฉันหมายความว่าในชั้น n เท่ากับ1ใส่อิเล็กตรอนได้สูงสุด2ตัว n เท่ากับ2แทนค่า n เป็น2 2กำลัง2เป็น4 4คูณ2เป็น8ใส่ได้8ตัว n เท่ากับ3 3กำลัง2คือ9นะคะไม่ใช่6นะ9คูณ2เป็น18ใส่ได้สูงสุด18ตัวยกตัวอย่างมาเรื่อยๆข้อสอบที่เราเคยเห็นครูเคยเห็นข้อสอบบางโรงเรียนถามนะคะในชั้น n เท่ากับ7เนี่ยใส่อิเล็กตรอนได้สูงสุดกี่ตัวไม่ต้องไปท่องจำเลยค่ะแต่ต้องจำสูตร 2n กำลัง2 7กำลัง2คือ49 49คูณ2เป็น98โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกง่ายๆว่าเป็นการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบ2 8 108แล้วก็32ทำไมเป็น32เพราะชั้น n เท่ากับ4อะค่ะ4กำลัง2เป็น16 16คูณ2เป็น32โอเคนะคะครูมีเทคนิคนึงมาบอกสำหรับนักเรียนเนี่ยบางคนที่คิดว่าอุ๊ยเรื่องนี้ยากจังเลยอะเลขไปต้องแบบ2 8 18 32ตัวต่อมาก็50 50แล้วไปเรื่อยจนถึง98ดูยากจังทำไมตัวเลขเยอะครูบอกเทคนิคให้ค่ะจากที่ครูทำมาจนหมดตารางธาตุเนี่ยไม่เคยมีเลยในระดับพลังงานไหนที่ใส่เกิน32เพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะระดับพลังงานที่สูงขึ้นไปเช่น n เท่ากับอันนี้ n เท่ากับ1นะ n เท่ากับ2 n เท่ากับ3 n เท่ากับ4 n เท่ากับ5เนี่ยก็ใส่มากสุดที่เคยเห็น32ไปเรื่อยๆๆๆๆเลยนะเพราะฉะนั้นเพื่อความเข้าใจมากขึ้นมาดูตัวอย่างแต่ก่อนดูตัวอย่างครูเตือนอีกนิดนึงเตือนอีกสัก3ข้อในหลักการหลักการข้อที่3เมื่อกี้ครูพูดแล้วเนาะจัดเรียงเป็นแบบไหนนะ2 8 18 32การจัดเรียงแบบนี้นะคะครูขอเรียกว่าชั้นนอกสุดเนี่ยเรียกว่าชั้น
ระดับพลังงานนอกสุดในภาษาเคมีเรียกว่าเวเลนต์อิเล็กตรอนจำไว้นะในเคมีเรียกชั้นนอกสุดนี้ว่าเวเลนต์อิเล็กตรอนเวเลนต์อิเล็กตรอนตัวนี้เป็นตัวที่บ่งบอกหมู่ครูถามนิดนึงถ้าครูวงนี้32แสดงว่าถ้าตัวนี้หมู่32หมู่ A มีหมู่32ไหมคะไม่มีหมู่ A ถ้าในตารางธาตุอะรูปนี้กลับใหม่แล้วครูขอวาดอีกรอบชอบมากไฮโดรเจนอะฮีเลียมเธอจำได้ไหมตรงนี้2ตรงนี้กี่1ไปเรื่อยๆอะไปจนถึงหมู่ที่8ตรงนี้หมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3ไปเรื่อยๆจนถึงหมู่ที่8เพราะฉะนั้นเลยถ้าในกลุ่ม A ห้ามมีเลขหมู่เกิน8เพราะฉะนั้นครูขอเตือนการดอกจัน500ดอกดอกจันยกกำลัง500เลยตัวเนี้ย valence electron หรือตัวสุดท้ายเนี่ยห้ามเกิน8เด็ดขาดเพราะครูขามันเป็น32หนูทำยังไงไม่ให้เกิน8เดี๋ยวดูตัวอย่างแล้วจะรู้นะคะต่อมาจำนวนระดับพลังงานจำนวนระดับพลังงานบ่งบอกคาบยกตัวอย่างเช่นอ่ะครูจัดเรียงให้ใหม่มีชนิดหนึ่งอ่ะ2 8 1พอจะบอกได้ไหมคะว่าอยู่หมู่อะไรตอบคำถามตัวเองในใจเนาะดูวิดีโออยู่คนเดียวคุยกับคนเดียวนะคะในวิดีโอนี่คือหมู่1ถูกไหมแล้วคาบอะจำนวนระดับพลังงานบ่งบอกคาบเธอจำได้ไหมช่องนี้คือช่องระดับพลังงาน n เท่ากับ1ตรงนี้คือ n เท่ากับ2ตัวต่อมาต้องเป็น n เท่ากับ3ตัวระดับพลังงานสูงสุดนี่แหละค่ะเป็นตัวบ่งบอกคาบเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าจะเรียงเลขตอนแบบ2 8 1จะอยู่ในคาบที่3ค่ะถ้าจะเรียงเลขตอนแบบ2 8 8 2จะอยู่ในคาบที่4ค่ะเพราะตรงนี้คือ n เท่ากับ4โอเคเนาะบอกหมู่บอกคาบกันได้แล้วนะคะส่วนข้อที่5หลักการก็คือการจัดเรียงอิเล็กตรอนต้องจัดเรียงในระดับพลังงานที่ต่ำกว่าให้เต็มก่อนยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างนี้281หนูต้องใส่ในช่อง n เท่ากับ1ให้เต็มก่อนแล้วใส่ใน n เท่ากับ2ให้เต็มก่อนแล้วค่อยไปใส่ที่ n เท่ากับ3โอเคนะคะครูขอเอาตัวอย่างให้ดูเลยเนาะตัวอย่างนี้นะคะค่อนข้างที่จะง่ายเลยแหละครูเปิดตารางธาตุเลยธาตุแรกไฮโดรเจนไฮโดรเจนครูใบให้นะเนี่ยไฮโดรเจนมีเลข1เห็นไหมแสดงว่าเลขอะตอมก็คือ1ฮีเลียมเลข2เลขอะตอมก็2ลิเธียมก็เป็น3 4สิบแล้วก็11โอเคนะคะตามนี้เนาะจำได้ไหมช่อง n เท่ากับ1ใส่อิเล็กตรอนได้สูงสุดกี่ตัวคะ2ตัว n เท่ากับ2 8 n เท่ากับ3 18 n เท่ากับ4 32ทวนให้อีกรอบครูปุ๋ยเอามาจากไหนตรงนี้ครูปุ๋ยเอามาจากสูตร 2n กำลัง 2โอเคเนาะอ่ะมาเริ่มจัดเรียงอิเล็กตรอนกันไฮโดรเจนมีเลขอะตอมเท่ากับ1อิเล็กตรอนจึงเท่ากับ1เพราะฉะนั้นหนูมีอิเล็กตรอนตัวเดียวหนูใส่ช่องแรกให้เต็มช่องแรกใส่ได้มากสุดนะ2ตัวมี1ตัวก็ใส่แค่1จบเสร็จแล้วค่ะฮีเลียมมี2ตัวใส่ลงไปในช่องที่1ใส่ได้สูงสุดกี่ตัว2ตัวหนูก็แค่ใส่เลข2ลิเธียมมี3ตัวช่องแรกใส่ได้สูงสุด2ตัวก็ใส่2ไปตามที่เขาต้องการและเหลืออีกกี่ตัวเนี่ย3ลบ2เป็น1ใส่ช่องต่อมาเลยจบเห็นไหมคะ Be ก็2 4ลบ2จะเหลือ2ช่องตัดมาเลยเหลือแค่2นีออน NE ช่องแรกใส่2ช่อง N เท่ากับ2ใส่ได้สูงสุดเท่าไหร่เหลือกี่ตัวเนี่ย10ลบ2เหลือ8ใส่8เลยค่ะโซเดียม
เลขอะตอม11ช่องแรกใส่ได้2หนูใส่ไปเลยค่ะ2เหลือเท่าไหร่11ลบ2เหลือ9 9ปุ๊บใส่ช่องที่2ได้8หนูก็ใส่แค่8เพราะเขาห้ามให้เกิน8นี่นะคะเหลือกี่ตัวเหลือ1ตัวใส่ช่องที่3จบแล้วง่ายได้มากมายอ่ะดูตัวอย่างอีกดูตัวอย่างเยอะๆจะได้เข้าใจทวนเลขตรงนี้คือเลขอะตอมเนาะเลขอะตอม mg คือ12 cl 17 ar 18 k 19 ca 20โอเคครูลองจัดเรียงเลยจัดเรียงอีกรอบชุ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 บ NA 12ช่องแรกใส่ได้สูงสุดกี่ตัวคะ2ช่องที่2 8 N เท่ากับ3 18และ32ตามนี้เนาะอ่ะมาใส่กันเลยช่องแรก2ก็ใส่2อ่ะ10 2ลบ2เหลือ10อ่ะช่องนี้8ใส่ได้อ่ะ2บวก8เป็น10 12ลบ10เหลือ2ใส่เลย282เห็นไหมคะนับรวมกันได้ทั้งหมด12 17ก็ใส่2 8 7โอเค18ก็ใส่2 8แล้วก็8 19ก็ใส่2 8เก้าโอ้ใครใส่อย่างนี้ผิดล้านเปอร์เซ็นต์เพิ่นไงคะครูขาหนูเขียนไปเรื่อยๆทำไมอ่ะก็ครูบอกว่า n เท่ากับ3ใส่ได้สูงสุด18ตัวนี่คะหนูเพิ่งใส่แค่9ตัวเองหนูลืมกดอีกข้อหนึ่งของครูไปค่ะกดของครูครูเปิดให้ดูก่อนเนาะจุด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 นี่ไงข้อที่3จำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดเรียกว่า valence electron ห้ามเกิน8โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับมาใหม่มาดูของเราเนาะวันนี้เสียงครูเหมือนง่วงนอนเนาะใช่ตอนนี้ดึกแล้วนั่งอัดให้เกือบ4ทุ่มเลยเนี่ย9เนี่ย9ครูก็เปลี่ยนดิเปลี่ยนเป็นอะไรเราสามารถไปซ้ำตัวนี้ได้ก็กลายเป็น8แล้วก็1อ่ะครบ9แล้วพอดีช่อง20ก็เป็น2 8ตรงนี้เหลือ10ใช่ไหมคะเราไม่เขียนเราซ้ำตัวนี้กลายเป็น8แล้วก็2ครบเลย20โอเคนะคะทีนี้ถ้าเลขมากขึ้นล่ะหมู่ A ไม่ได้มีแค่20ตัวนะคะครูคะเลขมากขึ้นครูให้ดูอีกชุบ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 อันนี้ครูมีใบให้เลยนะเนี่ย n เท่ากับ1ใส่ได้สูงสุด2ตัว n เท่ากับ2 8ตัว3 18ตัว4 32ตัว5 50ตัว6 72ตัวและ7 98ตัวเรามาดูกันเลยมาดูกันเลย br 35ใช่หรือไม่ใช่ค่ะตัวเลขก็บอกนะคะครูไม่น่าถามใส่ช่อง1ไปที่2ค่ะช่องที่2ยังชิวๆใส่ไปที่8กี่ตัวแล้วเนี่ย8บวก2เป็น10 35ลบ10เหลือ25เนาะ25ใส่18ได้สบายเลยค่ะชุบชุบชุบ25ลบ18เหลือเท่าไหร่เหลือ7ใส่ช่องสุดท้ายจบโอ้ง่ายได้มากบางคนบอกหนูยังตามไม่ทันเลยค่ะครูครูพูดไวมากงั้นดูใหม่ดู37ช่องแรกใส่2ช่องที่2ใส่8ทำไมครูใส่ง่ายได้จังเลยคะครูนับเลขในใจไว้แล้วค่ะว่ายังไง2บวก8รวมกันเป็น10ไม่เกิน37แน่นอน2บวก8เป็น10 37ลบ10เหลือ27เนาะครูก็ใส่18ได้สบายเลยสิคะพอครูใส่18เสร็จ3อันนี้บวกกันได้28 37ลบ28ได้9หนูเขียนเลยค่ะครูตีมือหักเลยนะอย่าลืมนะ9ช่องสุดท้ายใช่ไหมเพราะว่าบวกกัน4ช่องได้37แล้วตอบ9ผิดจ้ะอย่าลืม9ซอยให้เป็นเลขอะไร38ได้ไหมจะบ้าเหรอ9ไป38ต้องกลายเป็น8ค่ะซ้ำตัวนี้8แล้วก็1จบเลยโอเคไหมคะ SN 50
ลองทำเองก่อนไหมอ่ะครูรอครูให้เวลา30 วินาทีเดี๋ยวครูจะหลับแล้ว4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30แล้วค่ะหมดเวลาค่ะนาฬิกาบ้านครูไวมาก SN ค่ะใส่2 8ตัวต่อมาเป็น18รวมเป็นเท่าไหร่เนี่ยรวมเป็นเท่าไหร่28 50ลบ28ได้22อ่ะ22ครูใส่8ไม่เอาซ้ำต่อมาใส่18เลยค่ะชวบ18 22ลบ18ได้เป็น18นับนิ้วเลยค่ะ19 20 21 22เหลือ4ค่ะใส่4จบหมดเสร็จ5ถามอ่ะต่อ2 8 18อ่ะ18ต่อได้บวกกันได้เท่าไหร่แล้วเนี่ย10 20 30 38 39 40 41 42 43 44 46 5เออถูกไหมเนี่ย46ลบกันแล้ว53เหลือ7ค่ะถูกต้องนับเลขไม่ทันนับนิ้วได้เลยนะคะไม่มีโรงเรียนไหนบังคับนะคะว่าห้ามนับนิ้วยกเว้นตอนเรียนอนุบาลต่อค่ะต่อถูกไหมเนี่ยถูกเนาะ8 16 16โอเค24ก็เป็น27ตัวต่อมา2ก็82แล้ว2แล้วก็8โอ้นี่ชิวอ่ะ18ไปได้ถึง32เท่าไหร่แล้วเนี่ย30 40 50 60 82ลบ60เหลือ22อ่ะ22ครูก็ซอยเป็น18แล้วก็4จำได้ไหมครูบอกตอนแรกเลยอะยังไงก็แล้วแต่ครูไม่เคยเห็นในชั้น n เท่ากับ5ถึง50เลยไม่เคยเห็นชั้นไหนเกิน32เลยเธอเห็นป่ะยังไงก็ไม่เกินโอเคนะคะวันนี้นะคะก็จบวิดีโอการจัดเรียงอิเล็กตรอนเทปที่1เดี๋ยวเทปที่2นะคะครูมาสอนจัดเรียงอิเล็กตรอนอีกแบบนึงให้ฟังเนาะโอเคค่ะขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ